เรื่องนี้เนี่ยสะเทือนใจชาวบ้านคนในชุมชนคนในพื้นที่ที่เขาเลี้ยงหมู hmm. คือเลี้ยงหมูก็กะว่าเดี๋ยวมันคงจะถึงเวลามันก็ออกลูกออกหลานอะไรมาแล้วนะนะตามวิถีของชาวบ้านนะคะหมูตัวนี้มันท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเขาได้ยินเสียงมันร้องแบบด้วยความเจ็บปวดเลยค่ะ hmm. ภาพที่เจ้าของหมูเห็นนะคือเห็นผู้ชายคนหนึง่งกำลังมีอะไรกับหมูค่ะเ hmm. เป็นภาพที่เขาก็เองก็ตกอ,อกตกใจไอ้ชั้นก็เป็นผู้หญิงซะด้วยกับหมูท้องแก่มันยังทำแบบนี้เลยวิปริตแบบนี้วันดีคืนดีจะมาทำร้ายมารังแกมาข่มขืนผู้หญิงในหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะ,นะคะจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชาวบ้านตะโกสิงเนี่ยนะเขาไปไปร้องเรียนนะบอกว่า เหตุการ์ชายวิปริตบุกเข้ามาข่มขืนหมูเพศเมียท้องแก่ใกล้คลอดที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงเอาไว้มากลางดึกแล้วก็หลบหนีไปสร้างความหวาดผวาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปที่คอกหมูของคุณกล่องอายุ40ปีคอกหมูเนี้ยห่างจากบ้านของคุณกล่องที่พักอาศัยอยู่ประมาณ20เมตรนะคะในคอกมีหมูอยู่ทั้งหมด3ตัวโดยตัวที่ถูกชายกระทำชำเราเนี่ยเป็นหมูเพศเมียอายุประมาณ9เดือน ปัจจุบันมันตั้งท้องได้สองเดือนกว่าใกล้จะคลอดแล้วมีข้อมูลว่าหมูปกติมันก็ตั้งท้องประมาณร1 5วันนะนะคุณผู้ชมนะมันก็ใกล้คลอดแล้วเนาะทีนี้มันมีอาการซึมแล้วอวัยวะเพศมีรอยบวมแดงคุณกล่องเจ้าของหมูบอกว่าเธอเลี้ยงหมูทั้งหมด3ตัวหมูที่ถูกกระทำเนี่ยนะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณสทุ่มของคืนวันที่13มกราคม เธอนอนอยู่ในบ้านตามปกติกำลังจะดู YouTube ดูคลิปเรื่องการทำคลอดหมูอยู่เลยเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนอนดูมือถืออยู่จูจ่ๆได้ยินเสียงหมูร้องผิดปกติก็เลยเปิดผ้าม่านหน้าต่างดูเห็นผู้ชายอายุประมาณไม่ใช่ผู้ชายอายุสูงประมาณ155ซนติเมตรค่ะอยู่ในคอกแล้วก็กำลังมีอะไรกับหมูท่าทางลักษณะเหมือนซิดอัพเธอเนี่ยไม่กล้าออกไปดูเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงก็เลยตะโกนเรียกดัง,ดง ตะโกนส่งเสียงดังๆเพื่อให้คนก่อเหตุตกใจแล้วก็หนีไปนะคะทีนี้เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นมันติดตาเธอไปแล้วเธอก็หวั่นใจด้วยว่ามันจะกลับมาอีกไหมกลับมันจะกลับมาทำกับคนด้วยหรือเปล่าฟังเธอหน่อยคะ่ะกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหมูคลอดลูกเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันมันมันอยู่ในช่วงส่งเสียงที่จะคลอดแล้วคลอดแล้วอ่าทีนี้ก็เลยกำลังดูอินเทอร์เนต็ตว่า วิธีการทาคลอดเองอ่ะถ้ามันคลอดกันงคืนอ่ะเราเอาหมอมาไม่ได้เออแล้วเราจะต้องทําคลอดยังไงอทีนี้ได้ยินเสียงหมูลองเราก็คิดว่าเฮ้ยหมูเรากําลังจะคลอดหรือเปล่าคลาเจ็บท้องไหมก็เลยโผล่หน้าออกมาดูปึ๊บเห็นเห็นตะคุ่มตะคุ่มนะที่แรกเราก็คิดว่าเอ้าไอ้นี่มันจะเอาหัวมาดันไม้ทําไมว่าเขาเตี้ยเขาเตี้ยความสูงเขาไม่พอครับทีนี้ พอเพ่งดูนานๆอ้าวนั่นมันคนนี่มไม่ใส่เสื้อแล้วนะถอดเสื้อผ้าครับทีนี้ก็ลักษณะเหมือนกายภาพบําบัดคือซิ t อ,อัพออดูไกลๆเหมือนซิดอัพเหมือนกำลังมีกิจกรรมกับหมูอยู่ใช่ครับทีนี้หมูมันก็ก็ร้อง,งยืนดูประมาณนาทีสองนาทีครับก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าต่างแล้วก็ตะโกนไล่กําลังศึกษาข้อมูลมเกี่ยวกับหมูคลอดลูก คือคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้รำข้าวมาหลอกล่อให้หมูกินนะคะเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นรำข้าวมันตกเตือนอยู่ในอคอกด้วยนะคะเหมือนเอามาล่อพอล่อปุ๊บก,ก็กระทําชำเราหมูโอ้โหคุณผู้ชมพอเกิดเหตุการณ์แบบน่้สงสารมันซึมเลยนะ่มันดูซึมมันดูจ๋องไปเลยนะคะคือมันก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะคนกับหมูเอาอย่างนี้มันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับหมูนะคะก็พูดกันตรงๆเนี่ยนะ,นะทีนี้ พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนในหมู่บ้านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเขาหวาดกลัวนะคะเพราะว่านี่ไม่ปกติแล้วนะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ดุมๆุมมาแล้วมาชำเราหมูแบบนี้แล้วผู้หญิงในหมู่บ้านนะเขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วยนะคะอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะคะครับ